สวัสดีทุกคนเนาะพบกับซ่องบาวคามพาเที่ยวจานโนเซนเกาเซนเคยทุกคนวันนี้บาวคามอยู่ที่เขตน่าจะเป็นท่าพระลานไซทุกคนเมืองไซเซตหาแล้วเขาเลยเมืองจันประมาณนี้ป่ะเนาะเมืองสีนาคทุกคนเมืองสีนาคเนาะกําขวดนี่มันเขียนเซว่าบ้านบึงขยองหอมเก้าเนาะหอมเก้าเอทางพลานไซเตอร์เป็นทั้งหน้าทุกคนบอกคำเจือพิษนะขอโทษขออภัยข้อมูลเออร์เลอร์ได้หนึ่งทรงนี้นี่บรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ10โมงทุกคนเนาะของช่วงเดือน5ปี2024ทุกคนพาขี่รถมาเลาะชมน้อยหนึ่งเนาะข้างหลังเป็นทางไปท่าเรือทุกคนทางไปท่าเรือสวนมอนเนาะจีเนโมแต่ว่าเขตนี้นี่มันบ้านบึงขยองมาเบิ่งนักกัดบึงขยองไปเจริญทุกคนปัจจุบันนี่นะบึงขยองในเดือน5ปี2024มีสตูดิโอน้ำพร้อมแล้วนี่เนาะตะกี้ข้ามขัวดอนจันทร์อยู่บนนี้เนาะข้ามขัวไปค้อนเขียวไปหาดอนจันทร์ไปบ้านดอนจันทร์ซะเนาะนี่สตูดิโอน้ำความทรงจำคังเก่าเนาะสวยงามเพื่อเก่าทุกคนสตูดิโอน้ำกันเลยส่วนก้ำขวดนี่มันบึงขยองบึงขยองในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวบอกคำพาไปซ่อมมึงเนาะบอกหูว่าเข้าได้บ่ซ่อมมึงจักน้อยหนึ่งเนาะห้ามปล่อยป่าสิ่งของลงบึงน้ำห้ามทิ่มขี้เหยื่อสะทรายเนาะบึงขยองในปัจจุบันเนี่ยทุกคนสภาพวางสองสามมือหลังว่าข้ามเกตคนมาตึกป่าด้วยเนาะมีคนมาตึกป่าตึกเบ็ดอยู่เลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีการหาปูหาปลาอยู่เนาะในช่วงนี้เนี่ยอันนั้นก็เป็นเดินกีฬาในห่มทุกคนบึงขยองเดินตีแบดมินตันเดินตีดอกต่างๆเนาะดอกปีกไก่มีต้นไม้กกสำสากกอย่างเงี้ยเนาะตามการเวลาทุกคนเบิ่งพาเลาะเบิ่งหน่อยหนึ่งเนาะบุจักสียางทุกคนเนี่ยหลายเนาะอยู่เนี่ยมีแต่พามาเบิ่งคร่าวๆอยู่แล้วว่าเบิ่งขยองเป็นอย่างซีเดอร์เนาะในปัจจุบันเนี่ยพามาส่องเบิ่งพอได้ฮู้ได้เห็นน้ำกันบางทีคนตะกี้เคยมีความหลังอยู่บึงขยองมีห้านอาหารท่านหนึ่งทุกคนห้าสปอร์ตครับแต่ปัจจุบันนี่โบโฮว่าปิดห้านี่อย่างเนาะเดี๋ยวไปซองบึงน้ำกันเขตบึงขยองโอ้มีห้านวดพร้อมทุกคนมีห้านมัสซาดเนาะห้านนวดห้องเฮียนกักเก้นอย่างนอกแบบนี้เขตนี้คนต่างประเทศจะอยู่หลายเลยทุกคนคนต่างประเทศนะอันนี้เป็นเขตเซว่าห้าอาหารกินลมชมวิวลาวไทยรีสอร์ทรันสมสรดิดอกปีกไก่ไซเซเซธาจะซื้อเนาะบ่มีไซเรื่องกีฬาเนี่ยหอมมิตรภาพลาวไทยอาคารกีฬาอเนกประสงค์มิตรภาพลาวไทยเนาะเพื่อเขียนใช่ไหมเป็นเดนดอปปีไก่ก็บอกคำว่าเลยเนาะส่วนตัวนี้เป็นวัดราสคะราสคะคีบึงขยองพาทุกคนมาซ้อมบึงเนาะในหนึ่งบรรยากาศที่วัดบึงขยองในปัจจุบันเพื่อนอาจจะประชุมอย่างจักอย่างทุกคนอยู่วัดเนาะเดี๋ยววัดบึงขยองในปัจจุบันนี้สวยงามเนาะมีอาจารย์ใหญ่มีหอกองมีต้นไม้หอแจกต่างๆสวยงามตามแบบฉบับทุกคน
มีห้างขายบักส้มพร้อมนึงนะวัดบึงขยองในปัจจุบันเนี่ยขี่รถซ่อนไปซ่อนมาให้ทุกคนสวยงามไหมเนาะวัดบึงขยองบรรยากาศดีทุกคนเนาะร่มรื่นมีห้องน้ำเนี่ยจบเจือเป็นสาธารณะเนาะหลายห้องอยู่ตรงนี้ประตูทางเข้าก็หลายทิศทุกคนเดี๋ยวขี่รถซอกซ้อนซ้อนไซส์เบิ่งหน่อยนึงมีอยากให้เบิ่งแน่เขตนี้บอกคำกับบ่ได้มาโดดแล้วได้ตะกี้พุ่นน่ะเนาะมาแต่ก็จักมาอย่างตะกี้ก็ได้บ่จืดแล้วเนาะบอกคำก็ได้มาครั้งเดียวมาหาหมู่บ่มาลินบ้านหมู่บ่บ่จืดคักนะมีห้องแถวมีห้องให้เซาโอเคอยู่ทุกคนใส่ได้เนาะอพาร์ตเมนต์หลายเขตนี้เพราะว่าเป็นบอนเฮดเบียเหตุการณ์ของคนต่างประเทศนะทุกคนเขตบึงขยองเขตอย่างต่างๆเนี่ยมีห้างสนุกเกอร์คลับอย่างต่างๆห้างเฝอนางอ้นบึงขยองในปัจจุบันรู้สึกว่าเขตทางไหนนี่จะบ่ค่อยมีหยังเปลี่ยนแปลงหลายเพราะเท่าไหร่ทุกคนเนาะบ่ค่อยมีหยังเปลี่ยนแปลงหลายเพราะเท่าไหร่ขอมากับซอสหอมเก่าบ่คำพักข้าวหอมพักข้าวหอมใหม่เนาะเป็นขยองในปัจจุบันแตกต่างจากเก่าหลายบ่ทุกคนเนาะถ่ายมาฝากทุกคนนั่นนี่เด้อเพราะว่าจะเป็นคนลาวอยู่ในประเทศต่างประเทศอยู่ทั้งอเมริกานิวยอร์กวอชิงตันดีซีต่างๆเนาะอิลลินอยหลายคนทุกคนอยู่อเมริการู้สึกว่าคนบึงขยองไปอยู่อเมริกาก็บ่แม่นน้อยเนาะอยู่เท็กซัสซะเนาะอยู่ฟอร์ดเวิร์ธดัลลาสต่างๆซะหลายคนทุกคนเนาะที่คอมเมนต์บางคำนี่เพิ่นก็ว่าโอ้ยเด้อ้ายก็มาจากเท็กซัสพี่เด้อเนาะอ้ายก็มาจากอันบึงขยองนี่แหละมาจากท่าพลานไซนี่แหละนี่นะเนี่ยตัวบึงขยองเนาะถ่าย2รอบละแต่ว่ารอบนี้ขึ้นมาถึงนิดนึงน้ํานี่เขี้ยวทุกคนเพิ่นก็มีความเชื่อกันว่ามีประวัติของพญานาคอีหยังคั่นแหละเนาะแต่บ่คํากับบ่ฮู้แน่นอนดอกเพิ่นว่าซอดบ่นั่นบ่นี่น้ํานี่บ่เคยบกบ่เคยแห้งตัวบ่เคยแห้งนี่แม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเนาะเอาคำเกิดมากับบ่เห็นน้ำบึงขยองแห้งจักเทื่อซ้ำนี่แหละเนาะฝนค่อยฝนแห้งกับซ้ำนี่บ่ได้มีหยังแตกต่างพอใดเนาะเรื่องของน้ำในบึงขยองนี่มีเพื่อนพักสามไซที่อยู่อาศัยของโจรูรี่ก็แม่นเพื่อนคนต่างประเทศบ่ทุกคนที่เขตนี้นะในหอมกับสิซอดคูเวียงทุกคนหอมเป็นซอดเส้นคูเวียงกับซ้ายในบ้านพาไซด้วยนี่บึงขยองต่อไซพาไซเนาะพาทุกคนไปเบิ่งเส้นคูเวียงในปัจจุบันเลยซะเนาะเป็นจังได๋เบิ่งสภาพเด้อเส้นคูเวียงในปัจจุบันมีหยังแตกต่างจากตะกี้บ่เนาะเส้นทางคูเวียงในปี2024บ้านแฮงก็เป็นหลังน้อยใหญ่ป้าปนกันทุกคนแต่ว่าหลังน้อยก็สิหลายนิดนึงเลี้ยวซ้ายนี่ไปวงเวียนคูเวียงเนาะเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวขวานี่ไปขาไกลคูเวียงเดี๋ยวบ่คำพาเลี้ยวซ้ายก่อนเดี๋ยวขวดจังหวะกันเส้นทางคูเวียงในปัจจุบันนี้เปลี่ยนใจไหนทุกคนต่างเก่าหลายบ่
มีคลองเมืองมีอย่างเนาะแต่ว่าคลองเมืองก็บ่ค่อยอนามัยปานใดเนาะเห็นเป็นประมาณนี้มีหญ้ามีหยังเกาะตามทุกคนเห็นเลยเนาะถ่ายทอดตามก็เป็นจริงเนาะนี่ก็วงเวียนคูเวียงในปัจจุบันไปซื้อเนี้ยเขาเปียกไก่งวงพาไซเด้อทุกคนเด้อเนาะแต่ปัจจุบันนี้น่าจะบ่เป็นไก่งวงทุกคนน่าจะเป็นไก่อื่นหลายก่อนไก่ลาดไก่พันนี่สักอย่างเนาะกับไส้กับห้องหมอ5เมษายนเนาะห้องหมอ5เมษายนห้องหมอเกี่ยวกับทหารทุกคนเนาะเกี่ยวกับทหารกรมใหญ่พระราชธิการเนาะเลี้ยวขวาไปเขตสารแดงอันนี้คอมเซ็นเตอร์ทุกคนผมเห็นคอมเซ็นเตอร์เก่าเนาะปัจจุบันยังเปิดบ่ยังเปิดหรือบ่บ่ครับกับบ่ฮู้เนาะแต่ว่าบ่ค่อยเห็นคนมาเฮียนประเด็นละบ่ค่อยดังปานใดคือตะกี้เนาะตะกี้นี่ดังเนาะเฮียนคอมเซ็นเตอร์นี่ปัจจุบันนี้มีหลายสาขาหลายบ่อนเปิดจะสีเงียบๆหน่อยนึงเพราะว่าต้องแข่งกันหน้าเนาะมีห้างแปลงรถเขตเนี่ยเขตนี้มีห้างแปลงรถห้างเขาจีห้างแปลงรถนี่มันหลายเนาะจอดเล็กจอดโลเคาะแม็กเคาะอย่างห้างเขาจีแซ่บนางซ้อยดงประหลาดเนาะนี่ของแท้คือกันเนี่ยวงเวียนดงประหลาดเนาะสายละแดงจุเขตนี่ทุกคนเป็นหลวงประหลาดต่อซะเนาะหลวงประหลาดบางคนกับบุกฮู้จักว่าปัจจุบันนี้เป็นจังได๋เนาะตะกี้เป็นชุมชนคนเวียดนามทุกคนเป็นชุมชนเวียดนามในเมื่อก่อนแต่ว่าตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ก็เงียบทุกคนคนเวียดนามชุดเก่าก็ออกไปชุดใหม่เข้ามาใช่นะก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหลายได้เนาะคนเวียดนี่มีมาตะกี้แล้วทุกคนมีมาแต่โดนแล้วเนาะบ่แม่นหักก็มีบางช่วงเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ได้เนาะซาบอคําถามผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเขาว่ามีมาแต่ใดมาดงประหลาดเด้ก่อนปลดปล่อยก็มีคนเวียดนามอยู่ลาวพอแห้งแล้วเนาะคล้ายๆเวียดนามเหนือเวียดนามใต้หั่นน่ะทุกคนเขาก็มีแนวคิดคนละแบบเนาะวัดดงประหลาดในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีแนวคิดคนละแบบเนาะถ้าเปลี่ยนแปลงก็มีการยกพยพการยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานทั้งอื่นเนาะบ่จะไปต่างประเทศบ่ไปประเทศที่3ประเทศที่4บ่สินะคนลาวเฮากับไปหลายเด้อเนาะทุกคนซาได้ยินอ้ายเป็นคอมเมนต์นะโอ้อ้ายกับมาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี80พี่ปี90ก็ยังไปได้เพิ่นว่าเนาะหลายคนเนาะอายเพิ่นลมสุฟังเนาะอายเพิ่นลมสุฟังแม่งอันนี้สิเลี้ยวกับบ่เลี้ยวจอดกับบ่จอดเนาะไฟสิย่านกับบ่ได้เมื่อตอนซื้อรถนี่เขาบ่แถมไฟสิย่านบ่เนาะคันนี้เอาเปิดจอดเปิดแซงกำซ้ายตลาดหนองปลาลานเก่าทุกคนปัจจุบันนี้เป็นดีมาร์กเนาะเป็นห้างดีมาร์กเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตไว้ซั่นเนาะเป็นห้างน้อยข้างหน้าบ้านข้างก็เป็นวัดบ้านฝ่ายวัดบ้านฝ่ายในปัจจุบันเดี๋ยวบักครับพาไปซ่อมเบิ่งวัดบ้านฝ่ายเนาะแล้วจึงไปซ่อมเบิ่งเฟือบ้านฝ่ายปานนั้นน่ะเบิ่งวัดนี่ก่อนโอ้สวยงามทุกคนวัดบ้านฝ่ายแต่ว่าขี้เหงื่อนี่หนักนึงเนาะยังบ่ทันมีการเก็บเมี้ยนเทื่อใส่ถุงแล้วแต่ยังบ่มีผู้มาเอาเทื่อ
น่าจะเป็นจัดงานอะไรนึงเนาะวัดบ้านฝ่ายในปัจจุบันเนี่ยสวยงามทุกคนพูดได้มาดูดในเบาคำก็เลยมาบ้านฝ่ายเนี่ยหลายฝ้าหลายปีแล้วเนาะก็มีกุฏิมีเงินนอนเดินก็เป็นไปต้งเบิดเนาะสะดวกสบายในการย่างในการเลาะว่าท่านซะเนาะเดี๋ยวไส้นี่ไปห่างพักสั้นเดี๋ยวก่อนห่างพักสั้นอพาร์ตเมนต์ใจกลางเลี้ยงจันทร์เนาะนากาฟาทิงสิวะน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์จีนทุกคนเนาะสาอ่านสื่อเนี่ยเนาะประมาณนี้แหละมีอพาร์ตเมนต์มีห้องเซามีห้างอันนี้เป็นพักสั้นกับซ้ายมือทุกคนเนาะกำขวบเลยแมนเมียเป็นจัดเซ็นเตอร์เนาะตึกกับประมาณนี้ทุกคนเป็นจัดเซ็นเตอร์หากสั้น อยู่คนละกั้มมีเส้นทางพากลางเดี๋ยวมีสตาร์บัคสาขาแรกในเวียงจันทร์ทุกคนสตาร์บัคห่างหักสั้นในปัจจุบันเนี่ยลาวนากาลาวนากาหักสั้นเดียวขวามากเป็นวิ่งจัดเซ็นเตอร์ทุกคนเขตพักสั้นก็ไม่ใช่ก็วิ่งจัดเซ็นเตอร์ตะกี้ก็สิเป็นชุมชนสลัมหนองจันเนาะหากเป็นว่าวซูฟังหันเนาะเป็นชุมชนสลัมหนองจันเป็นเฮือนแออัดว่าซันซันเนาะความหมายเป็นเฮือนแออัดประมาณหันเป็นเราซูฟังหันแต่ว่าหัวแมนแท้แมนปลอมได้แหละนะทุกคนแต่ว่าเห็นฮูบแล้วเนาะเห็นฮูบก็เป็นสลัมก็บอกคำว่าหันห้องวัสลัมหนองจันนี่ก็เป็นตึกใหม่เนาะ EDLT สายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวแต่ก็ยังสร้างบ่แล้วคักทุกคนยังเป็นประมาณนึงเนาะยังมีการเก็บรายละเอียดต่างๆอยู่เขตนี้ก็สิแออัดพอสมควรเนาะตามทุกคนได้เห็นนี่แหละมีห้างขายข้าวขายน้ำมีบ่อนจอดรถเมล์เนาะเนื่องจากเป็นบัสสเตชันเวียงจันทน์ทุกคนสถานีรถเมล์ตลาดเซาเวียงจันทน์ตลาดเซาท่าเรือตลาดเซาเกาเลี้ยวตลาดทองท่าดินแดงครบเนาะทุกคนรถสองแถวอยู่นี่ก็ได้ข้างหน้าก็เป็นตลาดเซาช้อปปิ้งมอลล์กำลังท้าสีอยู่เนาะเป็นสีเขียวทุกคนคิวรถอ่ะเขียวเนาะเขียวอุ้มทุ่มนี่เขียวอุ้มทุ่มเนี่ยตึกตลาดเก่าเนี่ยตึกตลาดเซาในปัจจุบันเนี่ยนะช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็ตึกห้างขายค้ำทั่วไปเนาะขายวัตถุมีค่าห้างอาหารนี่เปิดฮอตสักสี่ชั่วโมงทุกคนห้างอาหารเขตนี้นะเลี้ยวขวานี่เข้าตลาดเนาะเข้าตลาดโคดินเลี้ยวขวานี่มีห้างขายยาแสงดาวห้างขายยามานีวอนห้างผักกางเจียนเพยกระทรวงมหาดไทยกับซ้ายมือเนาะกระทรวงภายใน
ำไส้วัดธาตุฝุ่นทุกคนกำไส้วัดธาตุฝุ่นเบี้ยวขวากันท้ายดวงประหลาดทุกคนแต่ว่าคำสิพาไปเบิ่งขอบเขตเฟื่อบ้านฝ่ายนิดนึงปัจจุบันนี่เป็นจะเด็กเฟื่อบ้านฝ่ายในตำนานเนี่ยคนยังหลายคือเก่าบอหรือว่าตื่นจังไรห้างค้าห้างขายเนี่ยมันไล่ทุกคนอยากซื้อเครื่องไอทีมาเลยเนาะเขียนนี่โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบอยู่เนี่ยเนาะแล้วก็ซ่อมแปลงรถยูเคขอเคเคนี่บ่ห้างนันฮานนี่ครบหลากหลายหลายอันหลายแนวคลิปนี้ก็สิเลยมึงขยองทุกคนว่าจะท้ายแต่มึงขยองซ่อนมาบ้านฝ่ายพี่เนาะพาพระเบิงฮานเฟือบ้านฝ่ายแต่บริจินเนาะทุกคนเนาะหายกินข้าวออกมากินนี่ได้กลายมากก็เลยมาถ่ายคลิปเป็นทุกคนได้เบิงน้อยหนึ่งเนาะเนี่ยบริเวณบ้านฝ่ายในปัจจุบันทางหน้าก็สิมีห้านเฟือ235ทุกคนเนาะจากฝ่ายใหม่จากฝ่ายใหม่ฝ่ายเก่าก็หลายฝ่ายพวกเลี้ยวไส้วัดธาตุฝุ่นนะทุกคนเลี้ยวขวาไปห้านเฟือเดี๋ยวพาเลี้ยวขวาไปซ้อมมึงนะคาเฟ่โอเพนคอฟฟี่เฟื่อบ้านฝ่ายในปัจจุบันเนี่ยกำซ้ายมือทุกคนห้านเฟื่อนางดำห้านเฟื่อบ้านฝ่ายในตำนานเนาะบ่ได้กินนะทุกคนบ่จักเสียนไปจอดท้ายไปทางนั้นเนาะเดี๋ยวเมื่อน่าเอาคำมากินเลยชิไทยเบิ่งเด้อเนาะซีรีวิวรสชาติให้เบิ่งแต่ปัจจุบันนี้กินข้าวมาแล้ว มาซีจนจะเสียทุกคนนะว่าเฟื่อบ้านฝ่ายในปัจจุบันนี้เป็นจังได๋เดี๋ยวเมื่อน่าพามาซีมพาทุกคนมาเบิ่งว่าเพิ่นขายจังได๋หรือว่ารสชาติไปจังได๋แล้วเนาะคือตะกี้บ่ได้บอกคำถามพี่น้องนี่เพิ่นว่าโอ้เฟื่อบ้านฝ่ายนี่มีตำนานแต่ใดมาเด้เนาะโบแมนมาหาก็เปิดเมื่อวานเมื่อก่อนเลยเนาะเป็นว่าซั่นแซ่บสมคำล่ำลือแท้บ่ติดตามนำกันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวบ่คำพามาซีมเอาทุกคนคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะพาทุกคนมาเลาะเบิ่งเขตบ้านบึงขยองเนาะบ้านดงปลานแล้วก็บ้านฝ่ายประมาณนี้แหละมีอย่างผิดพลาดประการใดก็ขอทุกข์ขออภัยเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะหรือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะเพื่อเป็นกำลังใจทางเบาคำให้ทางซ่องน้อยๆของเฮาได้เดินทางต่อทุกคนเพื่อมีค่าน้ำมกน้ำมันในการเดินทางและพาทุกคนท่องเที่ยวไปได้หลายก็นี่เนาะสมบรรยากาศบ้านเมืองในปัจจุบันนี้ทุกคนบ๊ายบายเนาะแล้วพบกันใหม่บาย